สวัสดีครับผมทีเจ็ตนะครับหรือทีเจ็ตเซตเตอร์นะครับน่าจะเคยมากับเจ็ตเซตเตอร์แล้วมั้งสมัยนานมากนะครับแต่ว่าของสำหรับของทีเจ็ตเนี่ยก็เพิ่งมาครั้งแรกครับก็ดีใจครับเพราะว่าเราคุ้นเคยกับ YouTube Play มาเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เจ็ตเซตเตอร์อัลบั้มแรกนะครับแล้วรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันมาตลอดครับผมใช่เหมือนได้กลับบ้านหลังเก่ากลับมาเจอเพื่อนบ้านหลังเก่านะใช่เมื่อรักครั้งเดียวอยู่แล้วตั้งใจอาจมองแค่เธอเท่านั้นตั้งใจให้เธอเป็นนางในฝันของฉันนั่งอยู่จนเช้ารอให้เธอกลับมานั่งมองท้องฟ้าที่มันเริ่มจะสว่างตอนนี้จริงๆก็ไม่ได้แบบว่าแยกกันมาทำเดี่ยวอะไรขนาดนั้นคือเป็นไซด์โปรเจกต์พิเศษมากกว่าในระหว่างที่เจสเตอร์ยังไม่มีผลงานใหม่ๆออกมาเนี่ยก็เลยมาทำไซด์โปรเจกต์กับทางมีเรคคอร์ดกับพี่ฟองเบียร์ครับช่วงอยู่กับมี่เนี่ยผมกับพี่ฟองเบียร์สนิทกันอยู่แล้วตั้งแต่ตอนอยู่วีเรคคอร์ดแล้วก็พี่ฟองเบียร์เนี่ยเป็นคนทำให้เจสเตอร์เนี่ยมีเพลงเธอเก่งนะครับซึ่งเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าในเรื่องของยอดวิวนะแล้วก็คือเป็นเพลงเดียวของวงที่ทะลุร้อยล้านเราก็เลยปักธงไว้เลยผมมาปักธงไว้เลยว่าถ้าจะทำไซด์โปรเจกต์เดียวเนี่ยก็ต้องเป็นพี่ฟองเบียร์นี่แหละก็เลยล็อกตัวพี่เบียร์ว่าหมายถึงล็อกตัวผมเนี่ยไปอยู่กับพี่ฟองเบียร์นะครับผมก็จะมีเพลงที่คุ้นเคยเช่นเพลงจูบน้ำพุ่งประจันนะครับแล้วก็พวกไซด์โปรเจกต์ของผมเองก็คือดีอย่างไรอะไรที่น่าจะคุ้นเคยกันบ้างแล้วก็พวกเพลงละครตามรายทางกันมาก็มีที่ทุกคนพอจะคุ้นกันบ้างนะครับแล้วก็จริงๆออกมาแล้ว3เพลงนะครับเพลงแรกคือนั่งอยู่จนเช้านั่งอยู่จนเช้าเนี่ยเริ่มมาจากพี่เป๊กซิลนะครับงงสิมาไงเพราะพี่เป๊กเขาชอบนั่งอยู่จนเช้าไม่ใช่อย่างนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นช่วงโควิดกำลังระบาดครับแล้วก็เราเองก็ไม่ได้มีคอนเสิร์ตกันใช่ไหมนักดนตรีก็อยู่ที่บ้านกันซะส่วนใหญ่ตอนนั้นน่ะมีน้องคนนึงครับซึ่งเป็นศิลปินในค่ายของพี่เป๊กนะครับตอนนี้ชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นป๊าป้าดูแลศิลปินคนนั้นก็คือน้องจอนน้องตอนนัทโชติซึ่งตอนนี้เป็นดาว TikTok แบบว่าโหดังมากแล้วแฟนคลับเยอะมากตอนนั้นเนี่ยเขามีเพลงที่เขาแต่งได้เพลงนึงนะครับแล้วก็พี่เป๊กเนี่ยเป็นคนคุมควบคุมเป็นเหมือนเป็นโปรดิวเซอร์ของเพลงนี้ทีเนี้ยพอเขามาเปิดเพลงให้ผมฟังที่บ้านผมชอบผมรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันฟังครั้งแรกมันชอบเราน่าจะร้องเพลงนี้ได้ดีนะอะไรเงี้ยก็เลยขอน้องเลยดื้อๆนะแบบเฮ้ยเพลงนี้พี่ซื้อเลยแล้วกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ผมเพิ่งมาอยู่กับมีเรคคอร์ดเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเป็นรูปเป็นอันมากแต่ว่าอยากจะรีบปล่อยเพลงนี้ก็เลยทำเป็นแค่ลิริกวิดีโอนะเป็นวิดีโอน่ารักก็ไม่ได้เป็นเรียกได้ว่าไม่ได้โปรโมทอะไรมากมายเหมือนชิมลางไปก่อนเหมือนการทดลองพอมาเป็นเพลงที่2เนี่ยก็เริ่มเอาจริงขึ้นมาแล้วเป็นเพลงที่พี่ฟองเบียร์แต่งก็คือตั้งใจมาละข้างเดียวอยู่แล้วนะเพลงนี้ก็คือแบบทำ MV จริงจังเลยได้น้องเซนมาเล่นเป็นพระเอ็มวีให้นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วกันมีคนรู้จักแต่ว่าก็ยังไม่ได้อาจจะยังไม่ได้แบบป๊อปปูล่ามากอะไรเงี้ยครับปล่อยไปสักพักหนึ่งก็มีโปรเจกต์พิเศษของทางค่ายมีเรคคอร์ดนะครับจับมือกับ RS นะครับผมก็คือเอาเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์ของหนังของ RS เนี่ยเอามาเขาเรียกว่ามารีอาร์เรนจ์ใหม่โปรเจกต์เลยชื่อว่ามีเนื้อมีหนังก็ตอนนั้นผมก็เลยเลือกเพลงหนึ่งที่อยู่ในความทรงจำแล้วก็รู้สึกชอบก็คือเพลงแอบรักนะครับร้องโดยพี่ลิปออยนะฮะก็คืออยู่ในภาพยนตร์เรื่องเจนนี่กลางวันครับกลางคืนค่ะนะครับก็หลายๆคนอาจจะไม่ทันนะครับผมเองก็จำได้เลือนลางนะครับแต่จำได้ว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่พระเอกมอบให้กับนางเอกแล้วก็น่ารักมากนะครับชื่อเพลงว่าแอบรักยังไงก็ไปลองฟังกันได้นะครับมี MV แล้วด้วยถ้าถามถึงความชอบในบรรยากาศของเพลงเศร้าหรือเพลงสมหวังแฮปปี้เนาะจริงๆผมอ่ะน่าจะไปชอบในทางแฮปปี้มากกว่าด้วยคาแรคเตอร์เสียงของเรามันเข้าทางนะครับเพลงที่อบอุ่นหน่อยไม่ใกล้ไม่ไกลอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราจะถ่ายทอดได้ดีเป็นพิเศษแต่จริงๆแล้วก็ในเพลงเศร้ามันก็มีมุมที่ชอบของมันเช่นอย่างเพลงเธอเก่งเนี่ยเป็นเพลงที่เปิดโลกเหมือนปลดสกินอะไรสักอย่างของผมอีกแบบนึงเหมือนกันเพราะว่าเพลงผมไม่ค่อยได้ร้องเพลงที่จะต้องใช้ความรู้สึกที่มันแบบทําเสียงเหมือนเรากำลังร้องไห้อยู่ทําเสียงสั่นๆคือเครืออยู่แต่ในเพลงเธอเก่งเนี่ยมันเป็นอีกมิติใหม่นึงที่เหมือนข้ามไปอีกระดับนึงครับก็เลยรู้สึกว่ามันก็มีความชอบทั้ง2แบบแต่จะให้เลือกเนี่ยก็เลือกในเพลงสมหวังมากกว่าวันหนึ่งเพื่อว่าเธอเห็นวันหนึ่งเพื่อว่าเธอรู้ถ้าเพื่อว่าสักวัน
การมีอยู่ของฉันเกิดขึ้นได้จากมีอยู่เช้าวันนึงครับพี่ฟองเบียร์โทรมาหาคือปกติแล้วเนี่ยเช้าๆไม่ค่อยได้รับสายพี่เบียร์ปกติจะเป็นการแบบส่งไลน์กันมากกว่าวันนั้นก็แบบตกใจมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยโทรมาก็บอกว่าฮัลโหลทีเจสเรามีเดโมเพลงนึงคิดว่าทีน่าจะเหมาะนะเดี๋ยวส่งไปให้ฟังแล้วก็ผมก็ลองฟังดูครับคือตอนนั้นเป็นเดโมแค่ท่อนเวิร์สแล้วก็ไปถึงท่อนฮุกคือฟังแล้วมันชอบเลยผมรู้สึกว่ามันเพราะตั้งแต่ริฟเปียโนที่ขึ้นมาแล้วคือตัวเองอ่ะอยู่กับวงใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็เล่นด้วยความที่แบบว่ามีกีตาร์มีกลองมีเบสแต่เราไม่เคยร้องเพลงที่มีเปียโนนำมาก่อนเนี่ยน่าจะเป็นเพลงแรกของผมเลยที่มีเปียโนนำมาอย่างงี้นะครับพี่เบียร์ก็ให้ผมอ่ะไปหาเลยว่าอยากให้ใครมาทำดนตรีอยากให้ใครมาขึ้นโครงเพลงให้ก็จะเป็นหน้าที่ของเบิ้ม60 Mile ที่ทำให้กับเพลงตั้งใจมาละครั้งอยู่แล้วด้วยนะครับมาช่วยขึ้นเป็นโครงสร้างมาก่อนนะครับแล้วก็ได้เบิ้มกับพี่ฟองเบียร์นี่แหละเป็นโปรดิวเซอร์ร่วมกันนะครับทีเนี้ยมันก็ผมก็ชอบคาร์เพนเทอร์ไงคือชอบอะไรที่มันมีเครื่องสายฟุ้งๆหน่อยนะครับรู้สึกว่าเราโตมากับวงนี้ก็เลยอยากจะให้เพลงนี้มีกลิ่นแบบนั้นบ้างก็เลยไปชวนพี่แน่นเนี่ยพี่แน่นสราวุธเลิศปัญญานุชนะครับที่คร่ำบอดในไลฟ์สตรีมมากเลยนะครับเป็นเบื้องหลังของละครเวทีหลายๆเรื่องนะครับเอามาช่วยทำในส่วนของสตริงออเคสตราในเพลงนี้นะครับแล้วก็ได้มือกลองที่แบบว่าตัวท็อปๆของประเทศเลยที่แบบว่าเรียกได้ว่าใครจะอัดกองเนี่ยต้องนึกถึงเขาก็คือพิติสุทธิติแล้วระหว่างอัดเนี่ยเขาบอกว่าเขาอินไปกับเนื้อเพลงด้วยอัดไปน้ำตาคลอไปต้องไปฟังดูว่าสำเนียงกลองเขาเป็นยังไงนะฮะทีนี้ความอบอุ่นมันยังไม่ครบครับปล่อยมา2เพลงที่เป็นไซด์โปรเจกต์เดี่ยวเนี่ยมันขาดอะไรไปสักอย่างนึงที่แท้นึกถึงความทรงจำกับเจสเตอร์นะฮะก็เลยรู้สึกพอมาถึงท่อนโซโล่มันเป็นใครไม่ได้ก็เลยจิ้มไปที่พี่โอเจสเตอร์นะต้องให้พี่โอเนี่ยมาอัดกีตาร์ให้แล้วก็โซโล่ให้มาคนเดียวก็รู้สึกว่าเดี๋ยวไม่ครบนะฮะเอาพี่หมูมาเล่นเบสด้วยเลยแล้วกันจบๆไปนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวลากพี่เอ็นมาตีแล้วแต่พี่เอ็นตอนนี้น่าจะไม่ไหวนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าเราเหมือนการรียูเนียนกันระหว่างครอบครัวเจสเตอร์มาทำงานด้วยกันนะครับแฟนๆที่คิดถึงเพลงของเจสเตอร์ก็น่าจะอบอุ่นคือเดิมทีเนี่ยเพลงนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นการร้องฟีดกันคือวันนั้นเนี่ยเรานัดกันไปห้องอัดครับจองห้องอัดไว้5ชั่วโมงแล้วก็วันนั้นพี่ฟองเบียร์มาคุมอัดด้วยนะฮะพอผมไปร้องไกด์ไปร้องซ้อมมาสัก 2-3 รอบพี่เบียร์เกิดนึกขึ้นมาว่าเอ้ยมันน่าจะมีอีกเสียงนึงที่เป็นการถ่ายทอดเพลงเนี้ยแต่เป็นอีกคาแรคเตอร์นึงก็เลยเราก็เลยมานึกนั่งนึกดึกกันชื่อของไม้หมอนถูกพูดขึ้นมาครับแล้วก็พอเราคุยว่าเอ้ยคนนี้น่าจะเหมาะนะปรากฏว่าความบังเอิญครับเหมือนฟ้าประทานมาให้คนที่เป็นน้องที่เป็นคนคุมอัดในห้องวันนั้นน่ะเขาบอกว่าอ้าวพี่ไม้หมอนอยู่ชั้น3ผมอ่ะเฮ้ยพูดเป็นเล่นน่ะอะไรเงี้ยแล้วก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวให้ทีมน้องที่ค่ายอ่ะขึ้นไปจีบนะลองไปคุยหน่อยอะไรเงี้ยสักพักน้องลงมาแบบอ้าวตกลงไม้หมอนไม่อยู่พี่มีแต่นักดนตรีเขามาอาดเราก็งั้นเดี๋ยวลองนี้เอาไงดีปรากฏไอ้น้องคนเดิมที่บอกว่าไม้หมอนอยู่ชั้น3เขาบอกว่าผมมีเบอร์ครับพอดีเป็นรุ่นน้องผมที่มหาลัยนะฮะเขาก็เลยโทรหาไม้หมอนให้แล้วก็ให้ทีมงานได้คุยรายละเอียดดีเทลปุ๊บไม้หมอนตกลงนะครับทันทีเลยนะฮะแล้วก็โชคดีมากที่ไม้หมอนอยู่แถวๆนั้นพอดีมาถึงแบบ20นาทีก็มาถึงแล้วนะครับพอมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็โอ้โหเราไม่เคยเจอน้องมาก่อนไงเคยเจอแต่บนเวทีแบบโอ้โหแบบพลังสุดๆพอเจอแบบนอบน้อมน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบนิสัยดีมากเลยนะครับแล้วก็เราก็คุยบรีฟเพลงให้ฟังว่าเนี่ยเนื้อเพลงเนื้อหาประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้นะไม้หมอนเข้าไปฟังไกด์ผม 2-3 รอบปุ๊บอัดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเสร็จนะฮะแล้วก็เป็นออกมาเป็นเวอร์ชันที่ทุกคนฟังคือมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากแล้วก็เก่งมากๆนะครับคือดีใจว่าเราอ่ะติดตามเขาตั้งแต่ The Voice แล้วก็เราก็ดูผลงานเข้ามาแต่ไม่เคยเจอแล้วไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนนี่คือเหมือนแบบจู่ๆก็สายฟ้าแลบแล้วก็พอเจอก็คือประทับใจกันมากแล้วก็กลายเป็นว่าสนิทกันไวมากนะครับขอบคุณไม้หมอนด้วยนะครับในที่นี้ที่มาช่วยทำให้เพลงนี้สมบูรณ์แบบครับคือพอร้องเสร็จปุ๊บพี่เบียร์บอกว่าอ่ะเอาเป็นว่ายกเพลงนี้ให้ไม้หมอนแล้วกันทีเจ็ดกลับบ้านได้แล้ว ผมก็แทบจะบอกแบบนั้นว่าไม้หมอนเอาไปเถอะเพลงมึงละไม่ใช่เพลงกูละโอ้โหถ้าจะร้องดีขนาดนี้เพราะรู้สึกว่ามันเข้าปากไปหมดเหมือนเสียงคนละคาแรคเตอร์กันแต่พอมันอยู่ในบทเพลงเนี่ยมันไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่ด้วยกันแบบไม่เขินฉันเป็นสุด
ใจที่ได้รับเธอบรรยากาศก็ไปถ่ายที่หมู่บ้านนะหมู่บ้านซื้อตรงพูดได้ไหมไม่รู้นะหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่ผมอ่ะสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็สถานที่เนี่ยมันจะค่อนข้างสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นเราก็จะอยู่กันแบบสบายๆหน่อยนะครับคือไม่ได้ร้อนมากเพราะว่าถ่ายกันในหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านตัวอย่างนะครับเพลงนี้ได้พุ่มกับ MV ก็คือครูเอนะครับซึ่งทำโด่งดังจากซีรีส์หลายๆเรื่องนะสายลับบิ๊กบอสแล้วก็หลายๆเรื่องเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเกียรติมากที่ได้ครูเอมาทั้งสตอรี่ไลน์ด้วยแล้วก็มากำกับเองด้วยนะครับแล้วก็พระเอก MV เนี่ยคือตรงรุ่นเลยเพราะว่าได้พี่ต่อซึ่งเป็นแอดมินของเพจคุณผู้ชายเลี้ยงลูกเนาะซึ่งชีวิตจริงของเขาเนี่ยเป็นคุณพ่อซึ่งเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะครับแล้วก็ภรรยาเนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านเขาก็จะมีเรื่องน่ารักน่ารักที่แบบเกิดขึ้นมาแบบว่าเหมือนเป็นคุณพ่อที่ต้องวันนี้ต้องเจอความซนของลูกเจออะไรของลูกพัฒนาการของลูกอะไรเงี้ยคือคนจะเข้าไปคอมเมนต์คนเข้าไปกดไลค์เพจเขาเยอะมากวันนั้นได้เจอตัวจริงพี่เขาน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ได้มาเห็นสิ่งที่เขาได้ถ่ายทอดไปใน MV เหมือนกับว่าเขากำลังเล่นเป็นตัวเองจริงๆอยู่เลยในเรื่องนะครับจะมีเวอร์ชันอะคูสติกนะครับเป็นเวอร์ชันอะคูสติกอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งเราได้นางเอกระดับท็อปก็คือพี่หนิงปณิตามาเล่นเป็นนางเอก MV ด้วยนะครับก็ยังไงฝากติดตามเวอร์ชันนี้ด้วยนะครับก็พี่หนิงบอกว่าชอบเพลงนี้มากวันนึงเธอว่าเธอเห็นวันนึงเธอว่าเธอรู้จะเผื่อว่าสักวันที่ตัวของฉันไม่อยู่ Challenge TikTok คงไม่มีแต่ว่าหมายถึงเต้นน่ะคงไม่มีแต่ว่าตอนนี้มีแผ่นเสียงแล้วนะครับยังไงใครอยากเข้าไปคือเราสามารถสื่อเพลงนี้ได้หลายแง่มุมและอาจจะแบบว่ากอดแฟนอยู่กอดพ่อกอดแม่กอดลูกอยู่อะไรอย่างงี้ก็ได้นะฮะมันมีท่อนให้เล่นหลายท่อนยังไงเข้าไปที่TikTokT7 ก็ได้ครับ T W E เว้นวรรค J E T S นะครับก็เข้าไปเลือกเล่นแผ่นเสียงที่มันติดไอตัวพินอยู่ข้างบนนะเนาะยังไงเข้าไปดูได้ครับวันหนึ่งเพื่อว่าเธอเห็นวันหนึ่งเพื่อว่าเธอรู้เธอเพื่อว่าสักวันที่ตัวของฉันไม่อยู่วันนั้นจะกอดเธอในฝันและบอกไปว่าฉันเป็นสุขใจที่ได้รักเธอเย้ก็ฝากชาว YouTube Play นะครับฝากติดตามทุกช่องทางเลยนะครับจริงๆแล้วทาง YouTube ก็มี Channel ของผมด้วยนะครับ TJ Official Music นะครับเป็นเพลง cover เพลงสนุกๆเพลงอกหักมีทุกรูปแบบเลยนะครับติดตามเพลง cover ในช่อง TJ Official Music ได้นะครับแล้วก็มีอีกช่องนึงได้มั้ยแบบเป็นช่องแบบเนิร์ดๆหน่อยอ่ะสำหรับคนที่ชอบดูพวกฟิกเกอร์ต่อฟิกเกอร์อันบ็อกซิ่งพวกแบบงานปั้นอะไรเงี้ยผมมีอีกช่องนึงชื่อว่าช่อง T Breakนะครับ TWE แล้วก็ Break นะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้ชื่อรายการว่าเซย่า5นาทีนะครับก็พยายามจะรีวิวพวกแบบเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องเซย่าการ์ตูนสมัยเด็กๆแล้วก็ติดตามทุกช่องทางเลยนะครับทางโซเชียลต่างๆ Facebook Instagram นะครับ Twitter ชื่อเดียวกันหมดเลยครับ TJTWE เว้นวรรค JETS นะครับก็ติดตามตารางงานโทรคอนเสิร์ตอัปเดตผลงานใหม่ๆหรือว่าไลฟ์สไตล์ต่างๆได้ที่ช่อง TJ ยังไงฝากติดตาม MV ด้วยนะเข้าไปดูได้นะครับการมีอยู่ของฉันนะครับ